ใบปอตาต้าคว้านำชายนำหญิงสุพรรณหงษ์ครั้งที่32ด้านสัปเหร่อซิล7รางวัลบันเทิงวันที่29กันยายน2567 19:33 นาทีใบปอตาต้าคว้านำชายนำหญิงสุพรรณหงษ์ครั้งที่32ด้านสัปเหร่อซิลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมพร้อมกว่าทั้งหมด7รางวัลวันที่29กันยายน2567ที่โรงภาพยนตร์สยามพาวาไลรอยัลแกรนด์เธียเตอร์ชั้น6พารากอนซีนีเพล็กซ์ศูนย์การค้าสยามพารากอนสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมวท.และบริษัท True for Youสเตชันจำกัดจัดงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงษ์ครั้งที่32ประจำปี2566ภายใต้คอนเซปต์แสงแห่งกันและกันโดยมีแนวคิดมาจากแสงแห่งศรัทธาที่ผู้สร้างหนังและผู้ชมภาพยนตร์ต่างร่วมกันรักษาและสอดส่องดูแลเปรียบได้ดั่งความร่วมมือร่วมใจในกันและกันเพื่อก้าวไปสู่ยุคทองครั้งใหม่ของหนังไทยต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศมีบุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในวงการภาพยนตร์ตบเท้าเดินพรมแดงกันอย่างคึกคักอาทิยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันไอซ์ ณัฐรัตน์ นพรัตยากรมุกดานรินทร์รักโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ต้องบรรจงปิสันธนกูลโขมก้องเกียรติโขมสิริวันแววและแวววันหงวิวัฒน์อัตตาเหมวดีมุกปิยการบุตรประเสริฐแหลมสมพลรุ่งพาณิชอุกฤษวินลี่บรอดดอนกาเบรียนจีสุทธิรักษ์ทรัพย์วิจิตรทรายอินทิราเจริญปุระแมทณัฐวุฒิเจนมานะวันเดอร์เฟรมลุกอิชิคาว่าเอกธเนศวรากุลนุเคราะห์ต่ายเพนพักสิริกุลมิวนิษฐาคูหาเปรมกิจใบปอทิติยาจิรพรสินโทนี่บุยเซเร่จำพิสิทธิพลเอกพงศ์พิสิทธิ์ต้องเตทิติสีนวลตาต้าชาติชายชินนสีคิมมอนวโรดมเข็มมนทาและอื่นๆต่อมาเวลา 16:30 นาทีพิธีประกาศผลรางวัลได้เริ่มขึ้นสำหรับในปีนี้มีทั้งหมด17สาขานอกจากนี้ยังมี4รางวัลพิเศษได้แก่รางวัลสุพรรณหงษ์เกียรติยศรางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยมรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดนิยมประจำปี2566และรางวัลภาพยนตร์ไทยรายได้สูงสุดโดยผลรางวัลมีดังต่อไปนี้รางวัลสุพรรณหงษ์เกียรติยศได้แก่รองศาสตราจารย์บรรจงโกศลวัฒน์บิดาแห่งวิชาภาพยนตร์สมัยใหม่ไทยรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมได้แก่อินทิราเจริญปุระจาก4คิง2รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมได้แก่พิสิทธิพลเอกพงศ์พิสิทธิ์จากเพื่อนไม่สนิทรางวัลเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยมได้แก่ขุนพันธ์3โดยบริษัท Human Farm VFX Studio จำกัดบริษัทเซเรียลสตูดิโอจำกัดและบริษัทดาร์กอาร์มี่สตูดิโอจำกัดรางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยมได้แก่ที่หยดโดยมีนาจงไพบูลย์ไอมี่อิสลามศิวกรสุขลังการอาพรมีบางยางและรุจิระชัยพัฒน์รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมได้แก่แมนสวงโดยกิจจาลาโพและนักรบมูลมานัสรางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยมได้แก่แมนสวงโดยนักรบมูลมานัสและสุประสิทธิ์ภูตะคำรางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยมได้แก่เธอกับฉัน โดยชัพวิทย์ เต็มนิธิกุลรางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่เพลงยื้อโดยปรีชาปัดภัยและเซิร์งมิวสิกจากสัปเหร่อรางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยมได้แก่ที่หยดโดยเอลวินทีและบริษัทกันตนาซาวด์สตูดิโอจำกัดรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมได้แก่เพื่อนไม่สนิทโดยชลสิทธิ์อุปนิกขิตรางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยมได้แก่เรดไลฟ์รักละเลยโดยบุญญนุชไกรทองรางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมได้แก่ The Last Bridge of Sam Yan โดยยังฟิล์ม TH บริษัทฟองเมฆจำกัดและสามย่านฟิล์มรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่สัปเหร่อโดยทิติศรีนวลรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดนิยมประจำปี 2566 ได้แก่ Long Live Love รางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยมได้แก่สัปเหร่อรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่ทิติยาจิรพรศิลป์จากเธอกับฉันกับฉันรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่ชาติชายชินนศรีจากสัปเหร่อรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่ทิติศรีนวลจากสัปเหร่อรางวัลภาพยนตร์ไทยรายได้สูงสุดประจำปี 2566 ได้แก่สัปเหร่อและรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่สัปเหร่อด้านใบปอทิติยาเจ้าของรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเผยความรู้สึกว่าอย่างแรกขอบคุณคณะกรรมการที่มอบรางวัล นี้ให้กับตนขอบคุณพี่โต้งพี่วันพี่แววที่ไว้ใจตนให้มารับบทฝาแฝดขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในหนังเรื่องนี้ภาพยนตร์เธอกับฉันกับฉันเป็นเรื่องแรกในวงการและเป็นก้าวแรกที่พาให้ตนได้ทำอะไรหลายอย่างที่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้ทำมาก่อนอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้ตนรู้จักกับโลกของการแสดงตนรักและให้เกียรติอาชีพนักแสดงมากๆดีใจและมีความสุขมากๆที่ได้ทำงานแสดงและเต็มที่กับทุกบทบาทสัญญาจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆและจะนำผลงานที่ดีมาให้ทุกคนได้ชมกันตาต้าชาติชายเจ้าของรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเผยว่าขาอ่อนเลยครับดีใจมากตนมีชื่อเข้าชิงมา3 ปีแล้วครั้งนี้เป็นรางวัลแรกในชีวิตที่รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากๆขอบคุณทีมงานและนักแสดงทุกท่านขอบคุณทุกค่ายหนังที่ทำหนังไทยตนอยากมีโอกาสร่วมงานกับทุกค่ายสัญญาว่าจะเล่นต่อไปจนกว่าจะตายฝากสัปเหร่อ 2 ด้วยนะครับบิ๊กดุงร่ำไห้อำลาตำแหน่งผบ.ทร.เพราะโดนทัวร์ลงเยอะบิ๊กแมวลั่นจะทำเต็มที่การเมืองวันที่ 30 กันยายน 2567 13:45 น.บิ๊กดุงร่ำไห้อำลาตำแหน่งผบ.ทร.พอช่วงหลังโดนทัวร์ลงเยอะด้านบิ๊กแมวลั่นจะทำเต็มที่ไม่คิดมากเป็นนักเรียนนอกคนแรกคุมทัพเรือเมื่อวันที่ 30 กันยายน2567 ที่กองบัญชาการกองทัพเรือบก.ทร.พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทร.ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ผบ.ทร.ให้แก่พลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผบ.ทร.คนใหม่ที่ท้องพระโรงพระราชวังเดิมโดยมีนายทหารชั้นนายพลที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตำแหน่งใหม่เข้าร่วมพิธีพลเรือเอกอดุงกล่าวยินดีกับพลเรือเอกจิรพลว่าพลเรือเอกจิรพล เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่23เป็นนักเรียนนายเรือที่ได้รับคัดเลือกไปเรียนที่โรงเรียนนายเรือเมอร์วิกประเทศเยอรมนีแล้วกลับมาเดินชีวิตราชการผ่านการศึกษาหลักสูตรภาคบังคับครบทุกหลักสูตรและหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐประชาชนจีนปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้าเคยเป็นผู้บังคับการเรือผู้บังคับหน่วยปฏิบัติหน้าที่ทั้งในหน่วยศึกษาฝ่ายอำนวยการหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผบ.ทร.ตนมีความเชื่อมั่นว่าพลเรือเอกจิรพลจะนำความรู้ความสามารถที่สั่งสมมานำพากองทัพเรือให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสง่างามเต็มภาคภูมิต่อไปขณะที่พลเรือเอกจิรพลกล่าวชื่นชมพลเรือเอกอดุงในการดำรงตำแหน่งผบ.ทร.1 ปีว่านับตั้งแต่พลเรือเอกอดุงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือและบรรจุรับราชการทหารเรือทั้งรุ่นพี่รุ่นเพื่อนรุ่นน้องที่ได้ร่วมงานกับพลเรือเอกอดุงต่างยอมรับในความรู้ความสามารถความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรรวมถึงความเป็นผู้นำในการปกครองบังคับบัญชาจนได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำสูงสุดของกองทัพเรือตลอดระยะเวลา1 ปีที่ผ่านมาพลเรือเอกอดุงทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในภารกิจสำคัญในการพัฒนากองทัพเรือโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาด้านต่างๆรวมกว่า210งานเช่นการพัฒนาด้านกำลังพลสวัสดิการการพัฒนาด้านการค้าเทคโนโลยีสารสนเทศการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศพัฒนาด้านกิจการพลเรือนสายงานด้านสมาคมภริยาทหารเรือตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กองเรือเป็นผลให้ของทัพเรือมีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับศรัทธาของประชาชนในวาระที่พลเรือเอกอดุงเกษียณอายุราชการกำลังพลทุกนายขอจดจำคุณงามความดีที่ได้กระทำไว้อย่างไม่ลืมรวมทั้งจะถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการทั้งนี้ภายหลังพิธีส่งมอบหน้าที่นายทหารและกำลังพลกองทัพเรือได้ตั้งแถวมอบดอกกุหลาบให้กับพลเรือเอกอดุงตั้งแต่หลังท้องพระโรงพระราชวังเดิมไปจนถึงทางเข้าบกทร.วังเดิมโดยระหว่างทางพลเรือเอกอดุงร้องไห้และกล่าวอำลากับกำลังพลตอนหนึ่งว่าช่วงหลังเจอทัวร์เยอะเหลือเกินโดยก่อนพลเรือเอกอดุงจะขึ้นรถออกจากบกทร.ได้กล่าวพลเรือเอกจิรพลว่าดูแลกองทัพเรือด้วยทำให้ดีที่สุดคำครหาคำปรามาสนะจากนั้นพลเรือเอกจิรพลตอบกลับว่าจะทำเต็มที่เต็มกำลังความสามารถและทั้งคู่ได้สวมกอดกันจากนั้นขบวนรถของพลเรือเอกอดุงได้เคลื่อนออกจากบกทร.ต่อมาพลเรือเอกจิรพลให้สัมภาษณ์เมื่อสื่อถามถึงความกลมเกลียวภายในกองทัพเรือจะเสริมสร้างอย่างไรในระยะเวลา1 ปีว่ากำลังพลทร.ของเราทำงานร่วมกันมีกำลังหลากหลายทั้งพลทหารชั้นประทวนนายทหารที่มาจากเหล่าหลักพรรคนาวินสายแพทย์เยอะแยะเต็มไปหมดความกลมกลืนประสานการทำงานกันทุกคนรู้หน้าที่ทำงานในหน้าที่ได้อย่างชัดเจนไม่เห็นจะต้องมีกังวลอะไรเลยเมื่อถามย้ำว่าความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลต่อการบริหารงานหรือไม่พลเรือเอกจิรพลกล่าวว่าความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นเรื่องดีตนยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นและต้องหาข้อมูลหลักการมาวิเคราะห์เพื่อหาทางออกเท่านั้นเองความคิดเห็นแตกต่างไม่ใช่เรื่องผิดปกติซึ่งทุกประเทศมีเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ในสภาเองก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ เมื่อถามกรณีการเป็นนักเรียนนอกคนแรกที่ขึ้นเป็นผบทร.นั้นพลเรือเอกจิรพลกล่าวว่าก็อย่าไปคิดมากครับเมื่อถามย้ำว่าอยากขอร้องให้จบหลังโผทหารออกแล้วหรือไม่พลเรือเอกจิรพลยิ้มตอบว่าผมไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้